โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน 100% เพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50 บาทมีแรงคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อ ID ทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจอยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกม RV กันนะว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาอัปเดตกันบ้างสำหรับกิจกรรมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เป็นลานคาพเนจรสุดคุ้มรับ1สกินลิมิเต็ดทันทีเลยเนาะการันตีใน250คูปองอันนี้ก็ทำคลิปรีวิวในช่องแล้วใครสนใจก็ไปดูกันได้นะก็ระยะเวลาของกิจกรรมลานคาพเนจรสุดคุ้มอันนี้ก็คือตั้งแต่19ธันวาคมจนถึง25ธันวาคมนะใครยังไม่อยากพลาดสกินดีๆแบบนี้เราก็แนะนำนะก็เป็นสกินที่แบบใช้ได้แหละมันมีเอฟเฟกต์สกินด้วยเอฟเฟกต์สกินแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลทุกอย่างคือดีนะโอเคอันนี้ก็ไว้ลองไปดูกันได้นะคลิปอยู่ในช่องเลยเดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อไปกันดีกว่าอันนี้เป็นกล่องสกินนักเรียน RV มาแล้วเพียง19คูปองรุ่นรับสกินนักเรียน RV เนาะก็มีของ Astic Suka Cafeni Gilderยอนมูลาแล้วก็คริกซี่ทั้งหมด7สกินนะสามารถเก็บสะสมบัตรนักเรียน RV เพื่อนำไปแลกของรอนได้ที่หน้าร้านค้าเนาะใครสนใจก็คลิกได้เลยโดยระยะเวลาของกิจกรรมก็คือ20ธันวาคม2564จนถึง2มกราคม2565เนาะก็เป็นกิจกรรมที่ยิ่งยาวถึงปีหน้าเลยใครสนใจก็ลองมาเล่นกันได้นะเดี๋ยวนี้เรามารีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันเพื่อเป็นแนวทางเนาะว่าจะสุ่มดีไหมนะโอเคครับสำหรับกิจกรรมถัดไปก็เป็นลดราคาสกินต้อนรับ AIC 2021เนาะก็เปิดขายในร้านค้า7วันนี้เท่านั้นเนาะใครสนใจสกินไหนก็ไปซื้อกันได้นะสกินก็ลดราคาค่อนข้างเยอะเลยไม่ตั้งแต่30% ถึง 50% เลยใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะสำหรับอันนี้เป็น Vanquisher Gift Bright อันนี้เราก็ทำคลิปรีวิวในช่องแล้วใครสนใจก็ไปดูกันได้นะโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันนี้ไปดูกิจกรรมกันนะว่ากิจกรรมที่เราจะรีวิวเป็นยังไงมันอยู่ในหน้าร้านค้าเลยบีเอ็นวันลุนคิมฮิซุยถึกเกยกาโอเคครับก็เข้ามาในหน้าร้านค้าแล้วน้องมันอยู่ตรงแนะนำอันนี้เป็นกล่องสกินนักเรียน RV นะก็ชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อลุ้นรับ1สกินถาวรก็มีสกินของคาเฟนี่ยอนแล้วก็ซูก้าแอสติกอันนี้เป็นคริกซี่แล้วก็เป็นกิลเดอร์มั้งแล้วก็น่าจะเป็นมูลาดน่าจะประมาณ7สกินนี้บัตรนักเรียน RV ชิ้นส่วนฮีโร่หรือสกินเพชรก็มีประมาณนี้เนาะของที่จะได้ต่อไปเป็นโอกาสที่จะได้รับสกินถาวรโอกาสออก 1.17% บัตรนักเรียน ROV โอกาสออก 22.60% ชิ้นส่วนออก 25% แล้วก็เพชรอยู่ที่ 51.23% เนาะก็มีทั้งหมด7สกินเลยแต่อัตราการออกมันค่อนข้างน้อยแล้วเราว่าน่าจะออกยากพอสมควรเรามาดูที่สกินมันก็จะเป็นสกินของคาเฟนี่เนาะเราว่าสกินคาเฟนี่ก็เป็นสกินอีกนะสกินที่น่าสนใจนะเผื่อใครสนใจมันมีน่าจะไม่ผิดมีเอฟเฟคด้วยนะแล้วก็ยอดอันนี้ก็มีเอฟเฟคเหมือนกันแล้วก็ตั้งแต่ซูก้าไปรู้สึกว่าจะไม่มีเอฟเฟคแล้วล่ะมันมีแอสติกแล้วก็อีก2ตัวก็จะเป็นคริกซี่กับกิลเดอร์แล้วก็แล้วก็มูลาดอีกสกินหนึ่งอันนี้ที่เหลือก็จะเป็นบัตรนักเรียน RV 50ชิ้น5ชิ้น3ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบัตรนักเรียน RV 1ชิ้นชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปชิ้นส่วนสกินทั่วไปเพชร10เม็ดแล้วก็เพชร20เม็ดโอเคเดี๋ยวไปดูแต่ละสกินแล้วกันเนาะหน้าตาเป็นยังไงพร้อมแล้วดูกันเลย Let me show you what I can do
is red. The sun shall vanquish darkness. I uphold the Pandharma. My life for my realm. Every time an enemy dies, a pixie gets her wings. Glitters is indeed gold. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ @melotopup อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับร้าน Melo Top Up เปิดให้บริการ 8:00 นถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR code อันนี้ได้เลยโอเคก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะอันนี้ก็เป็นดูแลกรางวัลเนาะก็จะใช้สูงสุด22เหรียญเนาะน้อยสุดในนี้จะเป็น9แต่เราไม่แน่ใจคิกซี่ถึงกิลเดอร์นี่ใช้เท่าไหร่เนาะก็ใครสนใจก็ลองมาเล่นกิจกรรมแล้วก็ลองเอาบัตรนักเรียนมาแลกก็ได้เนาะถ้าไม่ได้สกินโอเคหลังจากนี้เราจะลองสุ่มให้ทุกคนดูนะครับว่ากิจกรรมนี้เป็นไงโอเคถ้าพร้อมแล้วลองมาดูกันเลยละกันเริ่มที่อันนี้เนาะกล่องสกินนักเรียนอาวีก็เดี๋ยวลองเปิดเล่นๆก่อนกล่องหนึ่งลองดูก่อนเป็นไงเกลือเออเกลือพอสมควรเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองต่ออีกนิดนึงสิชุบโอเคเราลองมาดูกันว่าเป็นยังไงเราลองเปิดตรงนี้ดูฮึบฮึบชุบได้มา1บาทกับอีก10เพชรเนาะก็หน่อยลองอีกครั้งนึงแล้วกันถ้าครั้งนี้เกลือก็พอละโอเคลองกดดูนะชุบโอเคเราลองไปเปิดดูฮึบเอานะชุบโคตรเกลือเลยโอ้ยโอเคเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะว่าแต่ละสกินที่เรามีเป็นยังไงกันบ้างพร้อมแล้วดูเลยโอเคครับก็มาดูที่สกินแรกกันเนาะเป็นสกินของคิกซี่สกินนี้เลยเป็นสกินชุดนักเรียนเราว่าน่ารักเลยแหละเหมาะสำหรับเป็นสกินของคิกซี่เลยเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเกมเพย์ต่อละกันเนาะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแต่เราว่าดูจากชุดก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับสกินคิกซี่อันนี้โอเคก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะก็มาดูกันสำหรับสกินคิกซี่เนาะเริ่มจากอะไรก่อนดีถ้าวาร์ปก่อนละกันเนาะชุบเฮ้ยขอโทษครับกดผิดนี่แน่เราชอบเอฟเฟกต์วาร์ปจริงๆเว้ยเป็นลมโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลต่างๆกันละกันเนาะเริ่มจากอันนี้ฮึบอันนี้สกิล2สกิล1ป้าไม่โดนรอกลับมาก่อนนี่แน่ฮึบสกิล1สกิล2น่ารักดีนะแล้วว่าเหมาะกับตัวซิกซี่ตัวนี้อยู่เหมือนกันใช้ได้เดี๋ยวรอน้องไม่ทีหนึ่งแล้วเราจะใช้อัลติเมทให้ดูกันปุ๊บมาแล้วเจอมาละนี่เนี่ยเราว่าก็ใช้ได้นะก็โอเคแหละสำหรับสกินนี้ของซิกซี่ใครสนใจก็เล่นในกิจกรรมได้นะโอเคเดี๋ยวไปดูสกินถัดไปกันนะโอเคครับต่อมาก็เป็นสกินของกิลเดอร์สกินนี้เนาะเป็นสกินที่ทำออกมาได้เท่มากเลยอ่ะดูหนุ่มขึ้นเยอะเลยคิวเดอร์ร่างเนี้ยแล้วว่าเท่ใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเกมเพย์กันเนาะว่าเป็นยังไงสำหรับตัวนี้เนาะไม่รู้ดิเรารู้สึกว่าสกินเนี้ย
ของกิลเดอร์มันเท่มากเลยอะเนาะไม่รู้อะดูแบบปรับให้ดูหน้าเด็กลงเยอะเลยก็ไม่มีอะไรเนาะสำหรับท่าวาร์ปเดี๋ยวไปดูการโจมตีแล้วก็สกิลต่างๆกันนะเมื่อโจมตีครบ4ครั้งการโจมตีครั้งที่4จะสร้างความเสียหายแบบพิเศษเนาะโอเคปิดน้องมาแล้วปึ๊บต่อยโอ้ยโอ้ยพักนี่นี่แหละฮึบฮึบนี่แหละฮึบฮึบฮึบนี่แหละอ่ะอีกสักทีนี่แหละโอเคแล้วมาดูสกิลหนึ่งกันเนาะก็จะพุ่งมาข้างหน้าแล้วก็จะโจมตีพิเศษทันทีเลยฮึบปุ้งประมาณนี้เนาะสำหรับกิลเดอร์เดี๋ยวต่อไปมาดูสกิลนี่สกิล2เดี๋ยวผักน้องไปก่อนนี่เนี่ยโอเคสกิล2นะครับประมาณนี้เนาะสกิล2ก็จะยิงไปแล้วทำให้ศัตรูสตันเราว่าพื้นฐานสกิลของกิลเดอร์ก็ดูเท่อยู่แล้วเนาะก็ใช้ได้เลยแหละโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการโชว์สกิลอัลติเมททุกคนดูกันนะครับนี่เนี่ยแม่จริงๆ Builder สกินนี้ชอบชุดเนาะแต่ถ้ามีเอฟเฟกต์สักหน่อยเราว่ามันน่าจะแบบเพอร์เฟกต์เนาะเสียดายไม่มีเอฟเฟกต์ก็เลยโอเคครับสำหรับสกินของ Builder ก็ประมาณนี้เนาะแอบอยากเปิดสักหน่อยเดี๋ยวเปิดทิ้งไว้สักหน่อยละกันเนาะฮึบเดี๋ยวกดซื้อเลยละกันเข้าไปดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงโอเคก็เข้ามาดูตรงนี้เนาะในครั้งมาดูสิว่าจะได้อะไรฮึบก็ค่อนข้างเกลือพอสมควรเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูดิว่าแลกอะไรได้บ้างตอนนี้ก็มีอยู่2บัตรนักเรียน ROV ก็แลกอะไรไม่ได้เลยเนาะขั้นต่ำตรงนี้ก็เป็น9ออกยากพอสมควรเลยครับสำหรับกิจกรรมนี้ใครสนใจก็ลองไปเล่นกันได้นะหรือคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าใช้กี่คูปองได้สกินแล้วแลกสกินไหนคิดว่าสกินไหนเราคิดว่าของคาเฟนี่กับยอนน่าสนใจนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ฝากสปอนเซอร์ของน้อง2ล้านด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม MOV แล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจ Melo Top Up เพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนเนาะใช้เพียงเลข Open ID เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจของทั้ง2เพจไว้ใต้คลิปเนาะฝากสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราทั้ง2เจ้าด้วยนะโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย